รียมพบกับ autolifethailand.tv โฉมใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับพร้อมออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินจากกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเช็คเลยสวัสดีครับแฟนๆ autolifethailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิทุ่มถนอมครับมาเจอกันแล้วครับตัวจริงเสียงจริงรุ่นที่จะขายในบ้านเรานี่คือเจ้า BYD C Lion 6 DMIนี่เป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ทันสมัยขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งของปลั๊กอินไฮบริด C Lion 6 DMI ในต่างประเทศนะครับเคลมกันว่าวิ่ง 1,200 กิโลเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดของสเปคบ้านเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะบอกได้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป BYD C Lion นะครับคือกลุ่ม SUV แหละนะครับเป็นกลุ่ม C SUV คู่แข่งเขาคือใครคู่แข่งเขาคือ Honda CR-V เต็มรูปแบบเครื่องยนต์ของเขาเดี๋ยวเราจะมาดูภายในของเครื่องยนต์เราจะมาดูในเรื่องของเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ว่า DMI คืออะไรและจะทำให้มันโดดเด่นอย่างไรนี่คือปลั๊กอินไฮบริดนะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆก็ได้วิ่งด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดก็ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในรายละเอียดนะครับของการทำงานเครื่องยนต์นะครับของเจ้า BYD C Lion ตัวนี้นะสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกมาดูหน้าตาก่อนมาดูรูปร่างรูปทรงของเขาก่อนนี่รูปร่างรูปทรงเป็นอย่างไรในความเป็นซีไลออนนะนี่สวยนะครับในเรื่องของหน้าตาใช้ได้เลยไฟหน้าเรียวแบบนี้เดย์ไทม์รันนิ่งวิ่งแบบนี้นะครับนี่คือ LED เต็มระบบนะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้คุณนะครับเดย์ไทม์อยู่นี่นะใช้ได้ไฟตัดหมอกไม่มีนะจะหลบอยู่ในโคมไฟกลางนี้นะครับกระจังหน้าเต็มแบบนี้เซ็นเซอร์หน้ามีนะครับกล้อง360องศามากริลหน้าลาดมาแบบนี้นะพละกำลังของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์เขาเป็น 1.5 ลิตรเบนซินเทอร์โบนะบวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับใช้ได้เลยนะพละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย145กิโลวัตต์นะโคตรเยอะนะครับแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรและเมื่อรวมกันนะครับระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพละกำลังของเขาอยู่ที่215แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่300นิวตันเมตรโคตรเยอะนี่เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อและเป็น2ล้อหน้าด้วยนะใช้ได้ใช้ได้ความจุถังน้ำมัน45ลิตรแต่อย่างไรก็ตามนะครับในประเทศจีนเนี่ยความจุถังน้ำมันเนี่ยเขาอยู่ที่60ลิตรแต่ในบ้านเราความจุถังน้ำมันอยู่ที่45ลิตรก็ต้องมาดูกันว่าเรนจ์ระยะทางโดยรวมเนี่ยเมืองนอกในประเทศจีนอยู่ที่ 1,200 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังแต่ในบ้านเราน้ำมัน1ถังเล็กลงแล้วชาร์จไฟ1ครั้งแน่นอนจะวิ่งได้เท่าไหร่จะวิ่งได้ถึง 1,200 กิโลหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนแต่ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ900หรือ 1,000 เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะคันนี้ก็สามารถวิ่งด้วย EV ได้ด้วยเช่นกันและท่านผู้ชมเห็นระบบ ADAS ดีใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับนี่กล้องนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้เจอกับระบบช่วยขับขี่ที่ค่อนข้างจะครบเลยนะ Adaptive Cruise Control จนถึงจุดหยุดนิ่งมีมาให้นะครับเตือนรถออกนอกเลนดึงพวงมาลัยกลับรถอยู่ในเลนนะครับเตือนกันชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามีมาให้ครบตามสไตล์ของความเป็น BYD อยู่แล้วระบบช่วยขับจัดเต็มมานะครับให้มาดีBlind Spotก็ให้มาเซ็นเซอร์รอบคันให้มากล้อง360องศาก็มียางนะครับล้อยางเป็นขอบ19นะเป็นของ GT Comfort นะครับตัวนี้ยางนี่เน้นนุ่มเงียบอยู่แล้วนะ235 50 R 19ได้ยางตัวนี้มานั่นหมายความว่าเจ้าตัว C Lion ตัวนี้เนี่ยมีความสปอร์ตในตัวด้วยแล้วก็จะเน้นความสบายด้วยนะถ้าดูจากตัวยางตัวนี้นะครับลายนะครับลายล้อแม็กเป็นแบบทูโทนนะใช้ได้ใช้ได้ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อราบไปกับตัวบอดี้รถนะเป็นสีเดียวกันกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีBlind Spotมาให้มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหลังคานะครับหลังคาเป็นพาราโรมิกกลาสรูฟเลยนะใหญ่มากหลังคาเป็นหลังคากระจกที่ใหญ่มากนะครับชายกันกระแทกแบบนี้ตัวมือจับนะครับไม่ได้ฝังไปกับตัวบอดี้รถยังเป็นมือจับแบบธรรมดาอยู่นะแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ให้นะครับเสา B สีเดียวกับตัวรถมีกรอบโครเมียมมาแบบนี้เขาก็ดูมีความเป็น
รถ SUV ที่หรูหราระดับหนึ่งอยู่แล้วนะตรงจุดนี้ใช้ได้เลยนี่มีกระจกด้วยตัวนี้เป็นกระจกด้วยนะตัวนี้เป็นกระจกด้วยทำให้รถโปร่งแน่นอนนะครับด้านท้ายนะซุ้มล้อล้อไซส์เดียวกันนะครับฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายที่ชาร์จนะครับฝาชาร์จนะครับจะอยู่ด้านขวารถคันนี้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้92กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC นะแปลว่าวิ่งไฟฟ้าได้วิ่งไฮบริดได้เดี๋ยวมาคุยกันว่าวิ่งกันในแบบไหนที่ปัดน้ำฝนนะครับและไฟแบบนี้ไฟเบรกดวงที่3นะครับและนี่ไฟท้ายลากมาเป็น LED เต็มระบบนะไม่ต้องห่วงเลยนี่ DMI นะครับเทคโนโลยีของเขานะแต่น่าเสียดายนะครับในรถโชว์นะครับไม่มีไฟเลี้ยงระบบอยู่เลยนะฝาท้ายไฟฟ้าเปิดไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะไม่เห็นนะว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับว่าเป็นอย่างไรนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า BYD เตรียมรถอย่างไรนะครับไม่มีไฟให้เรานะมานี่คือ DMI นะครับ BYD Seal Lion 6นะครับนี่ด้านท้ายเป็นแบบนี้ไม่มีถ้อยเสียนะด้านนี้ไม่มีถ้อยเสียดังนั้นอย่าคาดหวังนะว่าเข้าไปในรถแล้วเราจะได้เห็นอะไรเราไม่สามารถที่จะปรับระบบอะไรได้เลยเบาะยังปรับไม่ได้ปะไปดูในพื้นที่ความกว้างห้องโดยสารดีกว่าว่าเป็นอย่างไรและมีฟังก์ชันอะไรให้ดูคร่าวๆครับผมนี่ครับเปิดเข้ามานะครับในตำแหน่งของห้องโดยสารด้านหลังนะเฮ้ยวัสดุดีเว้ยวัสดุดีนะครับตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์แต่จะแข็งๆหน่อยแล้วเดินสติชชิ่งได้สีส้มสีแดงอะไรอย่างนี้ไว้นะตัวนี้เป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะอันนี้เป็นโครเมียมเครื่องเสียง Infinity นะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง BYD กับ Infinity อยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นซอฟต์นะครับตรงนี้เป็นซอฟต์โอ้ให้ความเป็นซอฟต์เยอะมากแล้วดูลายตรงนี้สวยนะเนี่ยลายตรงนี้สวยสวยนะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์นี่ที่วางแก้วน้ำลำโพงนะครับสองตำแหน่งตรงนี้เบาะจะเป็นสีออกไม่ดำนะครับแต่เป็นสีน้ำตาลด้วยนะเป็นทูโทนเนื้อเบาะผมว่ายังมันน่าจะนั่งสบายแต่ไม่รู้ทนหรือเปล่าเพราะดูจากวัสดุแล้วมันบางๆไปหน่อยนะครับเบาะสามารถพับได้นะอันนี้พับแมนนวลนี่ได้แล้วเป็นแบบแฟลตด้วยท่านผู้ชมนี่ถ้าพับแล้วเป็นแฟลตเลยนะครับถ้าพับตัวเบาะ60 40นี่เป็นแฟลตเลยนี่ลาบไปเลยนะเอาเดี๋ยวลองขึ้นไปดูสิเบาะปรับระดับได้ด้วยนะเบาะหลังปรับระดับได้นะครับเอ็นเฮ้ยเอ็นได้เยอะเว้ยเอาขึ้นมาดีกว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ได้เอ็นได้เยอะเว้ยโอ้ใหญ่ครับทุกผู้ชมแต่นี้มันเลื่อนไปเยอะนะแต่ถ้ามองจากตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่นั่งใช้ได้เลยแล้วดูเฮดรูมเยอะมากสูงมากนะครับนี่ไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับมือจับนะกระจกขนาดใหญ่แล้วมันมีกระจกหูช้างด้านหลังนี้ด้วยไงมันก็เลยทำให้ดูโล่งๆโอ้ใหญ่ครับเล็กรูมดีนะ USB C USB A นี่ช่องแอร์แต่วัสดุตรงพลาสติกตรงนี้มันยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะนี่วางแก้วน้ำสองแก้วตรงนี้นะครับที่บอกเมื่อสักครู่นะมันจะมีสลักตรงนี้ครับท่านผู้ชมจะมีสลักนี้ทั้งเบาะซ้ายเบาะขวานะจะเป็นสลักเชือกนะครับถ้าเราดึงปั๊บเบาะมันจะขยับได้เนี่ยเราจะตั้งระดับเบาะได้ตั้งได้2ระดับท่านผู้ชมเบาะตั้งได้2ระดับดีไหมต้องบอกว่าได้นะครับโอ้ยนั่งดีเว้ยใหญ่นี่ถ้าวางลงมาแบบนี้เอ้ยโอเคเว้ยใช้ได้นะนี่ที่เก็บของนะครับที่เก็บของนิดหน่อยเบาะหน้าเป็นทรงสปอร์ตนะเดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้าไปในตำแหน่งของผู้ขับดูซิว่าเป็นอย่างไรแต่เบาะหลังเนี่ยผ่านนั่งได้เลยนะครับน่าสนใจป่ะลองไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปขึ้นในตำแหน่งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าดูครับเห็นครับเดี๋ยวเราจะอ้อมไปในตำแหน่งผู้โดยสารตอนหน้านะแต่นี่เมื่อสักครู่นะครับไม่ได้พูดถึงช่วงล่างหลังเนี่ยเป็นมัลติลิงก์ช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแมคเพอร์สันสตัดเหมือนกับอะไรที่เราไปลองขับมาเมื่อครั้งที่แล้วเหมือนกับเจ้าตัวรถกระบะไฟฟ้าริดเดอร่านั่นเองริดเดอร่าเนี่ยช่วงล่างหน้าแมคเพอร์สันสตาร์ทช่วงล่างหลังเป็นมัลติลิงก์ช่วงล่างโคตรนุ่มเลยเวลาวิ่งทางขรุขระโคตรดีดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้คิดว่าช่วงล่างน่าจะหนึบแน่นใช้ได้เลยแล้วก็นุ่มด้วยนะครับได้นะดูจากทางเทคนิคแล้วผ่าน
มาดูในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้ากันดูวัสดุอุปกรณ์เขานะครับเป็นหนังนะตัวนี้เป็น PVC แหละนะครับเป็นหนังสังเคราะห์หนังสังเคราะห์เป็นนุ่มนะเป็นนุ่มตรงนี้เป็นลายเงินแบบนี้ตรงนี้เป็นนุ่มอะไรที่เราสัมผัสเป็นนุ่มหมดนะครับตัวนี้เป็นที่ใส่ของโอ้ที่วางขวดดีเว้ยไซส์ใหญ่มากและที่มือจับมือเปิดนี่ใหญ่นะเป็นสีเงินแบบนี้เครื่องเสียง Infinity แบบนี้นะครับเบาะหน้านะครับเบาะโดยสารหน้าเป็นปรับไฟฟ้านะแปลว่าเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งดูนะจึงอันนี้เราไม่ได้ปรับนะเพราะปรับไม่ได้ใหญ่เว้ยได้ความกว้างแล้วกันนะเพราะว่าความลึกอย่างนี้เนี่ยยังไงก็ปรับได้อยู่แล้วแต่ความกว้างแบบนี้ใช้ได้ครับไม่อึดอัดไม่เกะกะมีการ์ด NFC ให้คุณอยู่แล้วนะครับอันนี้เวลาเปิดปิดรถมีไวเลสชาร์จ2ช่องเลยนะโหที่ให้มาดี power led อยู่นี่ USB C USB A มีมาให้อีก2ช่องนี่โอเคเกิร์ลมันก็ใหญ่ดีเว้ยนี่อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรครับท่านผู้ชมนี่คืออะไรครับโอ้เฮ้ยตัดเบลนี่เป็นอุปกรณ์ตัดเบลครับท่านผู้ชมลองไหมลองตัดไหมหรือว่าใช้ได้เปล่าเฮ้ยนี่เป็นเอ้ยเพิ่งเคยเห็นมานี่ไม่เคยมีใครแถมมาเลยนะนี่แถมมาให้เวลามีปัญหาอุบัติเหตุนะครับเอามาใช้ตัดเบลนะครับโอ้โหเว้ยเพิ่งเห็นเฮ้ยให้อุปกรณ์ตัดเบลมาด้วยดีมากอันนี้ชมเชยด้วยใจเลยว่าดีมากไปเดี๋ยวผมจะขยับไปนั่งในตำแหน่งของผู้ขับนะแต่หลังจะตึงๆงี้นะครับเป็นทหารหน่อยนะแหมเว้ยให้ปรับเบาะหน่อยก็ไม่ได้จะกลัวเปิดหน้าจออะไรกันขนาดนั้นไปดูกันครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับผมนี่ครับเข้ามาด้านนี้นะครับฟังก์ชันออปชันวัสดุเหมือนกับด้านซ้ายอยู่แล้วแต่เพิ่มเติมคือในเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นในเรื่องของกระจกมองข้างนะครับแล้วก็กระจกรอบคันนี้เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะเฮ้ยเป็นออโต้ด้วยไม่ได้เป็นไฟฟ้าธรรมดาเป็นออโต้ไฟฟ้าทั้ง4บานถือว่าให้มันดีมากมีที่เปิดฝาท้ายหลังตรงนี้นะครับมีลำโพงนี่บนล่างอยู่ตรงนี้ที่เก็บขวดน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับปรับไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับดูจากตรงหน้าพวงมาลัยนี้นะครับเราจะได้เห็นระบบความปลอดภัยรอบคันของเขานะครับนี่ระบบความปลอดภัยเลยในเรื่องของระบบความปลอดภัยรอบคันและระบบช่วยขับขี่รอบคัน Adaptive Cruise Control มาเต็มเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้าการกะระยะห่างของ Adaptive Cruise Control นะครับนี่ระบบดึงพวงมาลัยกลับรถอยู่ในเลนรักษารถอยู่กลางเลนอยู่ตรงนี้ด้านขวาเป็นในเรื่องของการดูหน้าจอจะเป็นดิจิตอลขนาด 12.3 นิ้วนะครับในเรื่องของมาตรวัดตัวนี้ดิจิตอล 100% ด้วยขณะที่หน้าจอกลางตัวนี้นะครับมัลติมีเดียกลางนี้ 12.6 นิ้วสามารถฟลิปตั้งได้ด้วยอันนี้ก็เป็นนิสัยของ BYD เขาอยู่แล้วนะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของ BYD อยู่แล้วแต่อยากให้แฟนๆได้เห็นในส่วนของคอนโซลกลางนี้คอนโซลหน้านี้นะสวยนะสวยใช้ได้นะครับทั้งช่องแอร์ที่เป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับช่องแอร์ตรงกลางนี้นะและนี่คือที่เรียนให้ทราบไวเลสชาร์จ2ช่องนี้เกียร์เห็นไหมเห็นหัวเกียร์ตรงนี้ไหม RND ตรงนี้ P ตรงนี้นะครับออโต้นี่คือระบบแอร์จะอยู่ตรงนี้การปรับระบบแอร์อยู่ตรงนี้ออโต้แล้วก็เปิดปิดพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับโหมดการขับขี่อยู่ตรงนี้นะครับ EV mode HEV mode อยู่ตรงนี้อ้าว Blind Spot เปิดปิดได้ออโต้เบรกโฮอยู่นี่มีให้ครบเว้ยปุ่มสตาร์ทเครื่องอยู่นี่นะจ๊ะ Start Stop เครื่องอยู่นี่นะครับใช้ได้นะคือฟังก์ชันภาพรวมให้มาครบอยู่แล้วแล้วดูวัสดุเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรก็แข่งกับ CRV ก็แน่นอนเลือดสาดนะครับ CRV ก็มาเต็มนะครับเจ้าตัวนี้ก็มาเต็มนะแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยี DMI นะครับเดี๋ยวจะอธิบายตอนจบว่าเป็นอย่างไรเปิดปิดซันรูฟได้นะครับมีไฟให้แน่นอนเพราะไฟอยู่ตรงนี้นะครับแต่เขาปิดระบบแต่ไฟมันไม่มีโชว์นะแต่ไฟอยู่นี่นะแต่เราไม่มีกระแสไฟเลี้ยงอยู่เลยนะครับนี่นะนี่มีไฟให้นะครับก็น่าสนใจระดับหนึ่งแหละถามว่าโอเคไหมก็น่าสนใจระดับหนึ่งนะแบบนี้น่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะครับในเรื่องนี้ในออปชันในฟังก์ชันและความนั่งสบายเฮ้ยแต่นั่งสบายท่านผู้ชมเบาะดี
เบาะหน้าดีผมว่าเบาะหน้าเนี่ยนั่งสบายกว่าเบาะหลังอีกเบาะหลังมันดูนิ่มๆดูยุบๆไปแต่เบาะหน้าดูแน่นมากกว่านะครับแต่นี่เราปรับตำแหน่งไม่ได้ไงมันก็เลยไม่รู้ว่าความสบายเต็มที่เป็นอย่างไรดูหลังตึงเป็นทหารเลยนั่งโอ้โหนะบางอย่างเขาก็จัดเตรียมอะไรแปลกๆนะครับเฮ้ยผมนี่ดูดีเว้ยเฮ้ยผมนี่ดูดีครับท่านผู้ชมอันนี้ผมนี่ดูดีเลยวัสดุผมดีเนื้อสัมผัสผิวสัมผัสผมดีมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรแล้วในเรื่องของเครื่องยนต์เดี๋ยวดูเครื่องยนต์เปิดนะครับเครื่องยนต์เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์แล้วไปดูกันว่าการทำงานของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นอย่างไรครับมาดูครับท่านผู้ชมครับภายใต้ฝากระโปรงนี้ไม่มีสลักด้วยนะเปิดและดันขึ้นมาได้เลยเฮ้ยไฮโซเว้ยนี่เขียนว่า DMI เขาครอบฝาไว้มิดเลยแหมน่าแกะดูจริงๆเลยนะครับเจ้าตัวเทคโนโลยีเครื่องยนต์ DMI เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนให้ทราบเขามีแบตเตอรี่เพราะคุณสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้บริเวณนี้เมื่อกี้ลืมพาดูมาครับท่านผู้ชมครับนี่ชาร์จ AC ได้ DC ได้นี่นะครับช่องชาร์จทั้ง AC และ DC เป็นไทป์ 2นะ AC เนี่ย 6.6 กิโลวัตต์ DC นี่18กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ขนาด 18.3 กิโลวัตต์อาวนะก็วิ่งได้ไกลประมาณ90กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC วิ่งจริงก็ไม่ถึงหรอกวิ่งจริงก็น่าอยู่ที่ประมาณ 70-80 นะครับในการชาร์จไฟ1ครั้งในการวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนๆและเจ้าเทคโนโลยี DMI นั้นคืออะไรล่ะทำงานอย่างไรนะครับจะรถคันนี้นะครับมีการหลอมรวมเทคโนโลยีขับเคลื่อนในหลากหลายเทคโนโลยีนะเป็น EV ได้ด้วยถ้าแบตเตอรี่คุณเต็มเขาวิ่งด้วย EV ถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็วต่ำในขณะที่จอดหยุดนิ่งถ้าแบตเตอรี่ไฟหมดแล้วเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเบนซินจะทำหน้าที่ปั่นกระแสไฟเข้าสู่แบตเตอรี่และแบตเตอรี่นำไฟมาหล่อเลี้ยงรถคันนี้พร้อมทั้งขับเคลื่อนด้วยนั่นคือถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็วต่ำรถยังวิ่งด้วยไฟฟ้าแต่วันเมื่อคุณต้องการขับด้วยความเร็วสูงขึ้นมาต้องใช้พละกำลังของเครื่องยนต์มากขึ้นต้องการขับเร็วขึ้นหรือขึ้นเนินทางลาดชันเครื่องยนต์จะทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นคือการทำงานด้วยระบบไฮบริดแบบพาราเรลในความเร็วต่ำไฮบริดจะเป็นการทำงานไฮบริดแบบซีรีส์หรือไฮบริดแบบอนุกรมเครื่องยนต์ปั่นไฟแต่เมื่อคุณต้องการพละกำลังเครื่องยนต์จะทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้มันเป็นพาราเรลดังนั้นเราต้องมารอดูครับว่าอัตราการประหยัดน้ำมันของเจ้ารถคันนี้เป็นอย่างไรเรายังไม่เห็นเรายังไม่ทราบรวมถึงสเปคที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมารอลุ้นกันด้วยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเคลมที่อัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเคลมเท่าไหร่ไม่สำคัญอยู่ที่ลองขับจริงว่าอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่แต่ 1,200 กิโลในต่างประเทศไม่ใช่ในประเทศไทยเพราะขนาดถังน้ำมันต่างกันเมื่อกี้ดูจากสเปคแล้วถังน้ำมันบ้านเรา45ลิตรเท่านั้นก็ต้องมารอดูกันครับว่าขับจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่และเมื่อคุณวิ่งด้วยความเป็นไฮบริดนั้นอัตราการสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรเรื่องนี้เราเห็นภายนอกเราเห็นภายในแบบคร่าวๆถามว่าสู้กับ CRV ได้หรือเปล่าถ้าดูตามสเปคดูตามฟังก์ชันดูตามออปชันสู้ได้แต่เป็นในวันนี้นะที่สู้ได้ต้องไปลองขับกันจริงๆต้องลองดูซิว่าช่วงล่างหน้าแบบ MacPherson Start ช่วงล่างหลังแบบ Multi-Link Handling จะเป็นอย่างไรความนุ่มนวลของรถจะเป็นอย่างไรอัตราเร่งจะเป็นอย่างไรจะสู้อัตราเร่งของ CR-V Hybrid ได้หรือไม่นั่นคือเจ้าตลาดของรถ CSUV ในบ้านเรา BYD C Lion 6 DMI คันนี้ต้องการมาเขย่าบัลลังก์ของ CRV ต้องมารอดูกันครับว่าเขาทำได้หรือเปล่าหน้าตาได้ออปชันได้ขับเป็นอย่างไรอัตราการสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรตรงจุดนั้นจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเขาจะเขย่าบัลลังก์CRV ของ Honda ได้หรือไม่วันนี้ยังบอกไม่ได้ราคาที่กำหนดมาออปชันที่กำหนดมายังบอกไม่ได้ว่าเขย่าเขาได้หรือไม่ต้องลองขับจริงๆต้องเห็นสมรรถนะของเขาจริงๆว่าประหยัดเหมือนอย่างที่คุยหรือเปล่าประหยัดเหมือนอย่างที่ประเทศจีนเขาเคลมหรือเปล่าแต่ 1,200 กิโลไม่ใช่แน่ๆเพราะถังน้ำมันไม่เท่ากัน
ต้องรอดูกันครับว่าตัวจริงเสียงจริงของ BYD Seal Lion ตัวนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เป็นแค่ออเดิร์ฟสั้นๆออเดิร์ฟแนะนำเท่านั้นตัวจริงเสียงจริงลองขับเท่านั้นครับแล้วเราจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาจะเขย่าบัลลังก์ CRV ได้หรือไม่รอไม่นานเราสรุปให้คุณฟังแน่ๆแต่วันนี้มาดีใช้ได้และน่าสนใจมากๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแฟนๆที่มาดูครับว่าใครต้องการรถ CSUV ในบ้านเรา BYD Celeon 6 DMi ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณแต่ถ้าถามเราว่าใครดีกว่ากันรอไม่นานเกินรอครับเราสรุปให้แฟนได้รับทราบแน่วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ